ทียนราษฎร์สิรินธรนะฮะซึ่งมีหลายฟังก์ชันด้วยกันก็คือ1เป็นสำนักงานใหญ่2เป็นห้องปฏิบัติการในการพัฒนาเทคโนโลยีที่พูดมาทั้งหมด3ก็คือเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารทางด้านดาราศาสตร์นะครับแล้วก็สร้างความตระหนักองค์ประกอบของหอฤดาภูมิภาคแล้วก็ตัวอุทยานราษฎร์สิรินธรเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะครับในส่วนที่สร้างความตระหนักก็จะมีหอฤดาขนาดเล็กที่ให้เด็กๆเยาวชนโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ในการติดตามวัตถุท้องฟ้าสังเกตการวัตถุท้องฟ้าหรือว่าสังเกตการปรากฏการเมื่อมีปรากฏการได้นะฮะแล้วก็มีท้องฟ้าจำลองนะครับซึ่งใช้ในการสอนดูดาวท้องฟ้าจำลองก็เหมือนโรงฉายภาพยนตร์นะแต่ว่าเป็นโรงฉายภาพยนตร์ทางดาราศาสตร์หรือว่าสอนดูดาวนะครับโดยจำลองท้องฟ้าจริงลงมาแล้วก็มีส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์อื่นๆหอดาวภูมิภาคกับอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรก็จะมีตรงนี้คล้ายกันแต่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจะมีมากกว่าแค่นี้ก็คือมีห้องแลบด้วยแล้วก็มีตัวสำนักงานซึ่งเป็นศูนย์กลางของนาริตอยู่ที่นี่เรามีวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามก็จริงนะฮะแต่ประเทศเราก็คงต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศด้วยนี่บางทีคนก็ชอบมองวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอะไรแปลกๆไปความจริงผมอยากจะบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคือคำว่า science เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะมีอยู่หลายความหมายด้วยกันนะฮะนะครับอันแรกอาจจะหมายถึงองค์ความรู้นะครับอย่างเช่น social sciences เนี่ยก็คือความรู้แขนงต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ใช่ไหมสังคมแต่คำว่า science เฉยๆเนี่ยที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติหรือย่อมาจาก natural science อะไรนี่เราอยู่ในธรรมชาติเราจะพัฒนาประเทศได้ให้มีขีดความสามารถสูงมีเศรษฐกิจดีได้เราต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติถูกไหมนะฮะแล้วก็นำมาดัดแปลงเมื่อนำมาประยุกต์ได้มันก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่สังคมต้องจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพียงพอเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็วิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆมีความสำคัญนะครับไม่ได้น้อยไปกว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับเพราะว่ามันคือฐานของพีระมิดนะครับแล้วก็องค์ความรู้ของมนุษยชาติเนี่ยมันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากนะครับที่สุดมันไม่มีเส้นแบ่งหรอกว่าสาขาไหนสำคัญสาขาไหนไม่สำคัญเพราะว่าความรู้ที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นองค์รวมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่มนุษย์เรามาจัดการเรียนการสอนเนี่ยเรามักจะแบ่งให้เป็นวิชาเพื่อสะดวกต่อการสอนธรรมชาติมันไม่เคยแบ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็ต่อให้เยาวชนโตขึ้นไปจะไปทำงานทางด้านธุรกิจไปเป็นนักบัญชีนักเศรษฐศาสตร์การที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันแตกต่างความเชื่อหนึ่งก็คือว่ามันพิสูจน์ว่าผิดได้นะครับอย่างเช่นเราพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าผีไม่มีเราไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเพราะมันเรื่องความเชื่อใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้คนก็พยายามพิสูจน์ประทฤษฎีไอน์สไตน์เนี่ยผิดสัมพัทธภาพเนี่ยผิดแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ทีนะครับก็คือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราบอกว่าถ้ามันมีอะไรที่อธิบายได้ดีทฤษฎีที่มันอธิบายได้ดีกว่าทฤษฎีเก่าเนี่ยของเก่ามันก็ถูกล้มล้างได้มันจะต่างความเชื่อนะครับมันก็เป็นเรื่องของเหตุและผลถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่คนเรามีจิตแบบวิทยาศาสตร์คือมีเรื่องของเหตุและผลมันก็จะลดความงมงายลดความวุ่นวายในสังคมแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นนะฮะสังคมที่เจริญมากๆทางด้านความคิดเนี่ยผมคิดว่าเขามีเรื่องของเหตุและผลก็มีเรื่องของพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้มแข็งจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะ